ครับเดฟเนียก็เดินหน้ากันต่อพอถึงดัสกอนดานโนมาแล้วดานโนไม่ล้ำนะครับแต่ทั้งสองของดานโนมาแล้ว2-0เลยครับโอ้โหจังหวะของดานโนมาจากแถว2คือสิงห์ล้ำที่แต่ไม่เกี่ยวจังหวะนี้นะครับพอมีวิ่งสลับฟันปลากันเนี่ยครับวิ่งไขว้กันเป็นการกระบาดแนวรับของอาร์มี่หลงนะครับดานโนมาจากด้านหลังสู่ธีรศิลป์เนี่ยไปคนละทางแล้วครับธีรศิลป์ล้ำอยู่แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเกมครับดานโนมาจากด้านหลังครับโอ้โหสวยงามครับบอลของดัสกอนเดี๋ยวดูสวยตั้งแต่จังหวะหมุนแล้วนะครับจังหวะของดัสกอนก็ได้บอลแล้วหมุนมาแล้วเนี่ยหาช่องได้เลยครับ2-0ครับนาที38โอ้ดูครับเนี่ยหมุนมาแล้วจับเนี่ยครับจะไปดักธีรศิลป์ครับโอ้โหจะไปดักเช็คล้ำหน้าธีรศิลป์แต่หารู้ไม่ว่าดานโนโอ้พอดักแบบนี้เสร็จดานโนสิครับคนที่ดักเป็นชัยวัฒน์นาคเอี่ยมครับโอ้อ่านผิดครับไปอ่านว่าดัสกอนจะให้ธีรศิลป์ก็เลยจะไปเช็คใส่ธีรศิลป์ครับแต่ว่าทางซ้ายมือของเขามีดานโนเสียก้าครับ2-0ครับนาที38ครับประตูของ SG เมืองทองขึ้นนำอาร์มี่เป็นจังหวะการเล่นที่เข้าตาเลยนะครับฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายรุก